พิรุษไฟดับสนามท่าเรือเหตุเกิดช่วงมาดามแป้งขัดแย้งสมยศฉุดวงการฟุตบอลเข้าสู่ยุคอิทธิพลมืดโจ๊กลุ้นขอกลับไปเป็นตำรวจอย่างยิ่งใหญ่จะเป็นจริงได้หรือไม่อาจอยู่ที่ดีฟสเตทก็เป็นได้สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ MGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนคนข่าวประจำวันอังคารที่15กันยายนพุทธศักราช2563มาฝากกันครับหลังจากที่ไม่นานมานี้ครับมีความขัดแย้งด้านความเห็นระหว่างบิ๊กออสพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมฟุตบอลกับบรรดาทีมสมาชิกไทยลีกกรณี VARโดยพลตำรวจเอกสมยศจะตัดค่าใช้จ่ายเลิกใช้อ้างว่าไม่มีเงินจ้างแต่บรรดาสมาชิกก็ไฟกันหนักเพราะเล็งเห็นความสำคัญของเทคโนโลยี VAR ที่ฟุตบอลลีกมาตรฐานเข้าใช้กันโดยเฉพาะมาดามแป้งครับนวลพันธ์ล่ำซำประธานสโมสรท่าเรือถึงกับจัดเงินบริจาคให้16ล้านจนเป็นข่าวฮือฮาหักหน้านายกสมาคมคอยหลังการปะทะกันทางความคิดระหว่างมาดามแป้งกับพลตำรวจสมยศดังกล่าวล่าสุดก็เกิดเหตุไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นได้ในพศนี้เมื่อมีเหตุการณ์ไฟสนามแพทสเตเดียมของการท่าเรือ FC เกิดดับขึ้นมาในเกมโตโยต้าไทยลีกนัดที่5ของฤดูกาล2020-2021เป็นนัดที่พบกับมังกรโล่เงินโปลิสเทโล FC ซึ่งทำให้เจ้าถิ่นซอถูกปรับแพ้ด้วยสกอร์0-2และปรับเงินอีก 50,000 บาทเรื่องนี้ถูกมองว่ามีเงื่อนงำไม่ธรรมดาแน่นอนครับเพราะแววว่าจากวงในก่อนเกิดเหตุมีสายเตือนเข้ามาที่มาดามแป้งให้ระวังจะมีปัญหาในแมตช์การแข่งขันนี้โดยหลังจากผู้บริหารสโมสรได้สัญญาณเตือนมาก็ไม่ประมาทจัดกำลังตำรวจและรปภ.ดูแลเต็มที่แต่ก็ไม่คาดคิดว่าจะมีผู้ไม่หวังดีลงมือก่อเหตุใช้วิธีการทำให้ไฟสนามดับงานนี้ทำให้มาดามแป้งต้องเร่งหาคำตอบคลี่คลายปริศนาจึงได้ประสานช่างไฟฟ้าของการท่าเรือแห่งประเทศไทยเจ้าของสถานที่และของบมจ.เมืองไทยประกันภัยตรวจหาสาเหตุไฟดับซึ่งเบื้องต้นพบว่าเครื่องปั่นไฟทำงานปกติแต่ที่พบพิรุธชัดเจนก็คือกล้องวงจรปิดบริเวณเครื่องปั่นไฟถูกมือดีจัดการบิดหักมุมกล้องทำให้ไม่สามารถบันทึกภาพได้ขณะเดียวกันแฟนฟุตบอลในโลกโซเชียลต่างก็ได้ตั้งประเด็นในเรื่องนี้ว่าไฟสนามแพทสเตเดียมดับมีคนได้และเสียประโยชน์เกิดขึ้นแน่นอนโดยคนเสียประโยชน์ชัดเจนก็คือท่าเรือและใครคือคนที่ได้ประโยชน์นอกจากนี้ยังมีข้อสงสัยว่าเหตุไม่เคยเกิดแต่มาเกิดตอนมาดามแป้งกำลังมีเรื่องความคิดเห็นขัดแย้งกับนายกสมาคมจะใช่คนที่คุณก็รู้ว่าใครซึ่งสนิทแนบแน่นกับคนที่กุมอำนาจในวงการฟุตบอลซึ่งก็ว่ากันถึงเรื่องนี้นะครับหากจะทำกันได้ต้องเป็นการสั่งการและร่วมมือกันของคนระดับที่มีอิทธิพลในวงการฟุตบอลเหนือการท่าเรือเจ้าของพื้นที่ใช่หรือไม่ไม่ว่าจะมองกันแบบไหนที่แน่ๆเหตุการณ์นี้ย่อมสร้างความหวั่นวิตกต่อวงการฟุตบอลไทยลีกให้ย้อนยุคกลับไปสู่การถูกอิทธิพลมืดครอบงำหรือมีมาเฟียอยู่เบื้องหลังอีกครั้งแถมยิ่งเมื่อรวมกับประเด็นที่พูดกันว่าคนเป็นนายกเวลานี้คือพลตำรวจเอกสมยศก็กำลังมีข่าวอื้อฉาวกับกรณีเป็นตัวละครที่เข้าไปพัวพันกับกระบวนการปั้นความเร็วในคดีบอสรยุทธ์อยู่วิทยาจนเป็นที่มาของการสั่งไม่ฟ้องของอัยการแฟนบอลเองก็เพลียหัวใจเต็มทนกับความไม่ธรรมดาของท่านนายกสมาคมฟุตบอลคนนี้งานนี้คงต้องวานท่านพลตำรวจเอกสมยศลงมาดูลงมาหาคำตอบเหตุไฟดับที่ท่าเรือกันสักหน่อยละครับท่านทำตัวโลโปรไฟล์มาตลอดแบบร้อยวันพันปีไม่เคยเห็นเข้าทำเนียบหลังถูกย้ายขาดจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแต่จู่ๆครับเมื่อวานนี้14กันยายนโจ๊กหวานเจี๊ยบพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานก็โผล่มาที่ทำเนียบ
พื่อเข้าพบรองวิษณุหรือคุณวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีที่เป็นเจ้านายคนใหม่ทำเอานักข่าวนั้นต่างก็เกิดความงุนงงคาดการณ์กันไปต่างๆนานาว่าน่าจะมาหารือเรื่องขอทำเรื่องโอนย้ายจากสำนักนายกกลับไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามที่ตนเองได้ตั้งความหวังมาตลอดเพราะเป็นเวลากว่า1ปีแล้วที่ร้างราจากการแต่งชุดสีกากีซึ่งระหว่างนั้นครับโจ๊กก็เอาแต่ออกเดินสายบนบานศาลกล่าวทำบุญสะเดาะเคราะห์เสริมดวงชะตาราศีขอให้ได้กลับมาเป็นตำรวจอีกครั้งที่เห็นเป็นข่าวก็มีไปทั้งไหว้ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชบนบานไอ้ไข่วัดเจดีย์นี่ก็ไปมาแล้วถ้ายังมีการบินไปบวชที่อินเดียอีกล่าสุดก็เป็นข่าวเป็นคลิปฮือฮาเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโจ๊กหวานเจี๊ยบไปที่วัดบางกระดานจังหวัดพิษณุโลกเพื่อทำพิธีเสริมดวงชะตาขอพรพระอุปคุตถวายเครื่องสักการะชุดใหญ่จัดทั้งพิธีพุทธพิธีพราหมณ์จากนั้นก็ไปสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระเอกาทศรสและพระสุพรรณกัลยากล่าวคำบูชาขอพึ่งบารมีของทั้งสามพระองค์ช่วยดลจิตดลใจให้ผู้หลักผู้ใหญ่ได้เมตตาพาให้สมหวังโดยเฉพาะไฮไลท์ช่วงปิดท้ายก่อนปล่อยปลาปล่อยเต่าที่ริมน้ำโจ๊กพนมมืออธิษฐานเสียงดังว่าขอปล่อยเต่าปล่อยปลาไหลปลาดุกปลาช่อนเพื่อช่วยชีวิตให้พ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนไปสู่ธรรมชาติอย่างมีความสุขและปลอดภัยและขอให้นำสิ่งดีๆมาสู่ชีวิตของข้าพเจ้าทั้งชัยชนะฆ่าศัตรูหมู่มารและขอให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จสมหวังได้กลับเข้ามาเป็นข้าราชการตำรวจอย่างยิ่งใหญ่ต่อไปโดยเร็วตั้งแต่บัดนี้เถิดเมื่อนักข่าวเห็นโจ๊กเข้าหารองวิษณุจึงอดคิดไม่ได้ว่าด้วยแรงอธิษฐานจะเป็นจริงหรือจึงรอถามรองวิษณุก็ได้ความว่ามารายงานความคืบหน้าของงานที่ได้มอบหมายไปพร้อมบอกว่าความจริงแล้วโจ๊กมาหาบ่อยแต่นักข่าวไม่เห็นเองส่วนงานที่มอบหมายก็ให้ดูแลเกี่ยวกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์นักข่าวก็ถามเปรี้ยงเข้าประเด็นว่าได้มีการคุยกันเรื่องขอย้ายกลับไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือไม่รองวิษณุก็ตอบแบบให้ไปคิดเอาเองว่าโจ๊กไม่เคยพูดเรื่องนี้กับตนเองแต่จะพูดกับคนอื่นหรือไม่นั้นไม่ทราบส่วนจะได้กลับหรือไม่อำนาจการตัดสินใจอยู่ที่นายกคนเดียวหากว่ากันตามช่องทางกฎหมายแล้วโจ๊กสามารถขอโอนย้ายกลับสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้หรือไม่นั้นรองวิษณุบอกว่าในคำสั่งคสช.ที่ 9/2562 ได้เขียนไว้ว่าผู้ที่เคยถูกคำสั่งให้มาอยู่ในอัตรากำลังชั่วคราว20อัตราก็ยังให้อยู่ต่อไปจนกว่าปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจะได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีโดยรายงานว่าบัดนี้หมดความจำเป็นแล้วก็จะได้พิจารณาดำเนินการอย่างอื่นต่อไปซึ่งช่องทางก็มีอยู่เช่นนี้และที่ผ่านมาก็ได้มีคนกลับไปบ้างแล้วด้วยวิธีนี้แสดงว่ายังมีความหวังยังมีโอกาสแม้การย้ายโจ๊กจะเป็นไปตามคำสั่งของหัวหน้าคสช.ที่มีลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นผู้ลงนามและถ้าจะมีคำสั่งย้ายกลับไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้โจ๊กได้แต่งเครื่องแบบสีกากีอีกครั้งก็อยู่ที่นายกลุงตู่ต้องไม่ลืมครับว่าแม้อำนาจการลงนามอนุมัติจะอยู่ที่ลุงตู่แต่อำนาจการตัดสินใจอาจอยู่ที่ดิฟสเตทที่เคยเรียกใช้งานให้เป็นมือเป็นไม้ก็เป็นได้ก็ต้องรอดูกันต่อไปครับว่าโจ๊กจะได้กลับไปเป็นข้าราชการตำรวจอย่างยิ่งใหญ่ตามที่ได้เดินสายบนบานศาลกล่าวไว้หรือไม่โปรดคอยติดตามนี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับในเว็บไซต์ของเรา mgronline.com หรือเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ที่รู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับนอกเหนือไปจากข่าวสารสถานการณ์บทความที่เราลงให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วเรายังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจในอีกทุกๆหมวดข่าวให้ได้เลือกรับชมกันด้วยครับและถ้าหากคุณฟังคุณผู้ชมมีข้อแนะนำติชมประการใดทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยครับในท้ายข่าวหรือถ้ามีโดยตรงถึงพอดแคสต์ก็เสิร์ชหา MGR Podcast ได้ทันทีครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ